ศิลปินตลกเล่นด้วยเหรอผู้กำกับพี่เป็นผู้กำกับเออคุณถ่ายนะไม่เจอกันอันนี้ผู้กำกับพี่จืดไงพี่ผู้เป็นผู้กำกับไงครับผมนั่งมอนิเตอร์ไม่ใช่ใช่ครับผมบอกว่าศิลปินตลกแสดงหลายท่านด้วยแล้วแสดงเยอะแยะมากมายเลยเยอะมีโย่งไอ้พวงไอ้นงคุณนงทำไมคนอื่นเป็นอ้ายโย่งอ้ายพวงเอาเป็นคนเหนือฮะแล้วต้องอ้ายนู่นอ้ายนี่พี่อ้ายมีไม่ใช่อ้ายพี่นกวนิดามีอรชรยาวลูกยงลูกยังอีกเยอะมีเยอะเลยก่อนอื่นต้องถามพี่จืดครับพี่จืดครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้พี่จืดเล่าเรื่องราวย่อๆเรื่องราวมันเป็นมายังไงมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้บ้างครับผมเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยทำไมคิดว่ากูจะเข้าไงดีวะนอนไม่หลับคิดว่าไอ้กูเล่าไงดีวะพี่จิ๋มไม่ต้องตื่นเต้นที่เอาเล่าไปว่าตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ยอขอบคุณและเลิศนะครับครับผมเขามีโปรเจกต์ของวันปีใหม่นะวันปีใหม่แล้วก็มีพี่โหน่งเล่นเนี่ยผมก็ดีใจที่ได้เล่นพี่โหน่งความภูมิใจพี่เป็นเล่นพี่กำกับผมเล่นกำกับพี่โหน่งเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นพี่โหน่งเรื่องง่ายๆนะฮะผมเนี่ยเป็นคนมั่วกินฟรีเป็นคนชอบกินฟรีเราเคยเจอตั้งแต่หนุ่มๆสมัยเด็กๆแล้วเด็กๆผมนี่มีพี่น้อง4คนมีหนุ่มนุ้ยกบหญิงครับผมอ่ะก็พาไปมั่วงานแต่งงานเลยเพราะบ้านผมอยู่ตอนสมัยเด็กๆผมอยู่ที่ตะกุด9อ๋อแล้วจะมีสโมสรเวลาเค้ามีงานแต่งงานอะไรงานบวชผมก็จะไปมั่วกับพาน้องไปกินด้วยกับจี้ก่อนไปจนเค้าจําได้ว่าเอ้ยนี่มันลูกตะเลืองนี่หว่าเออมันไม่เกี่ยวงานนี่เลยไม่เค้าไม่ได้เชิญแต่เค้าก็ให้กินนะก็ถือว่าเราเป็นเด็กแค่นั้นเองถือไว้โมกินครับผมก็เหมือนกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยผมเล่าเพื่ออะไรฮะทำไมผู้กลับไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะที่ผู้กลับเนี่ยครับตื่นเต้นไงกำลังเพลินอยู่ไงก็ไปโมกินทุกงานแต่ทุกงานมันมีความสนุกสนานของมันในตัวอยู่แล้วนะฮะไปโมไปสร้างความบันเทิงแต่น้องสาวผมน้องมินนี่ในเรื่องชื่ออิชบาคิดว่าพี่เราไปปวดงานเขาครับผมแต่สุดท้ายก็ไปปวดจริงๆใช่ก็ไปปวดจริงๆพี่น้องใช่ไหมใช่นั่นสวยขึ้นเลยเนี่ยฉลอง500ล้านในวันหนังเราเนี่ยใช่ฉลองโลน่าอ๋อแล้วคือเรื่องราวย่อๆเป็นประมาณนี้ก็คนเมาเขาแหละแต่จริงแล้วมีประเด็นเนี่ยเขาเรียกเมาสนุกกับเมาหาเรื่องแต่ผมมาเมาสนุกไม่ได้เมาหาเรื่องแต่เจ้าภาพมาหาเรื่องผมเพราะเขาไม่รู้จักผมแต่เราไปมั่วงานเขาไปมั่วกินเขาก็เลยหาเรื่องเราเราก็เลยต้องจัดให้เขาหน่อยถามคนอื่นบ้างพี่เอางี้ดีกว่าพี่จืดให้พี่จืดตอบนิดนึงว่าความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้มันอยู่ตรงไหนครับพี่โอ้โหคืออะไรนะโอ้โหคือนึกไงพี่ถิ่นนึกถึงว่าพิเศษตรงไหนไม่ได้คิดไว้เดี๋ยวไปผมว่ามันพิเศษตรงที่ว่าเดี๋ยวพี่จิ๋มคิดไปก่อนโอเคพิเศษตรงที่ว่านักแสดงตลกเกือบทั้งประเทศนะฮะมารวมตัวกันในภาพยนตร์เรื่องนี้หายากนะฮะผมจะบอกก่อนในหนังในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะเอาตลกมารวมกันได้เนี่ยเพราะเวลาเรามันชนกันเวลามันไม่ตรงกันครับอย่างสามน้าเนี่ยนายกนพลนกเขาก็มีงานของเขาอยู่แล้วครับแต่ยังเจียกเวลามาให้พวกเราครับนะฮะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างโดยบริษัทเวิร์กพอยต์ระลึกนะฮะแล้วก็เอ็มพิเจอร์จับมือกันครับเพื่ออยากให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภาพยนตร์เรื่องแฮปปี้นิวยูแซ่บสนั่นกันวางครับผมแล้วมันจะมีคติสอนใจอยู่นิดนึงว่าเอ๊ะคนเรากินเหล้าเยอะเป็นอย่างนี้เหรอกินเหล้าน้อยเป็นอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นกินให้พอสังเกตกินเพื่อสังคมพี่นึกได้อย่างผมก็ได้พออันนี้ถือว่าพี่ตอบไปแล้วเอางี้ดีกว่าเป็นในฐานะผู้กำกับมีความยากง่ายยังไงพี่ผมต้องให้พี่ตอบผมให้ได้อะผมเอาสักอันนึงผมถามพี่สองถามอันแล้วน่ะความง่ายก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ครับแต่ความยากก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่คือกลางกลางคือตลกนะพี่มันจะมีความดื้ออยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วจะมีความแบบดื้อๆพี่มีความยากไหมแบบเฮ้ยทำไมจะทำยังไงกับคนนี้ให้เขาฟังเราพี่ที่เขาเก่งแล้วครับผมแค่จะไม่ต้องคุยอะไรพี่เขาคือเขาอ่านบทมาแล้วเขาจะทำการบ้านเขามาแล้วเขาก็ลุยเลยผมแค่ดูในมอนิเตอร์ว่าเออโอเคไหมผมจะเพิ่มจะลดอะไรให้เขาไอ้มันงอกได้มันงอกอยู่แล้วเพราะหนังพี่ยอดที่ผมเคยเล่นเนี่ย32ธันวาเนี่ยครับผมจะรู้นิสัยพี่ยอดอยู่นิสัยพี่จืดอยู่พี่เจ๋งก็จะเป็นอย่างนี้ก็สองคนก็จะโคกันตลอดว่าไอ้อย่างนี้ชอบอย่างนี้เติมได้ไหมเราจะรู้ว่าเออพี่เติมนิดนึงไหมเพื่ออรรถรสของหนังให้มันดีขึ้นอีกนิดนึงแต่จริงกับบทเขาดีอยู่แล้วนะเขากำกับดีอยู่แล้วเขาบอกจะเติมไปนิดนึงมันจะได้สวยมันจะได้อะไรนี่อีกนิดนึงเพื่อความสมจริงของหนังแต่ก็ไม่ยากไม่ยากครับครับผมเอางี้ดีกว่ามาถามน้องมินนี่บ้างดีกว่าจะไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยหนีพ่อเจอกับผู้ชายญี่ปุ่นอ๋อดู
พอไม่รู้ไปได้ไปบอกไปเลยบ้าบอกไม่ไปถามน้องมินนี่มาดีกว่าว่าเรื่องนี้รับเป็นน้องสาวของพี่สนั่นซึ่งเป็นพี่โหน่งใช่ค่ะรู้สึกยังไงครับพอได้รู้ได้เล่นกับพี่โหน่งเฮ้ยตอนแรกเห็นน้องมินนี่ดึกต้องบอกก่อนว่าเราซีกันมากนะซีกันเลยเหรอเป็นเด็กอายุ19แต่ผม46อ่ะครับเข้าฉากแรกปุ๊บเราซีกันเลยเราสนิทกันเลยเหรอก็มันก็ทำตัวอย่างงี้ไงอ๋อมันก็ไม่ได้ปกติแล้วที่พี่สนิทกับแล้วปกติผมไม่รู้ดิผมเล่นกับนักแสดงผู้หญิงเนี่ยบางทีขอโทษนะอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งบางทีเรากอดกันฉากนี้พี่น้องเรามีกอดกันบางทีแบบนักแสดงบางท่านนะผมพูดถึงเฉยๆว่าเขาก็อาจจะเอ้ยยังเด็กอยู่เขาอาจจะหวงตัวของอะไรเงี้ยบางทีโดนหน้าอกโดนอะไรบ้างของหนูไม่โดนแต่ของเขาคือไม่โดนเลยเพราะพี่ระวังไงพี่ระวังให้ไงมันไม่มีให้โดนเวลากอดกันบางทีอ่ะพี่ไม่เขินเลยบางทีมันเขินแต่ที่ถ้าเพื่อภาพยนตร์ของเราครับนะฮะให้มันดีให้มันแบบว่าดูแล้วเอ้ยมันสมจริงสมจังเราก็กอดกันจริงน้องสาวก็คือเราก็คิดว่าในเรื่องนี้เขาคือน้องสาวเราจริงคือน้องสาวกอดกันแบบไม่เคอะเขินบางทีโดนโดนนี่บ้างแต่บอกเลยว่าเขาเต็มที่จริงเต็มที่เฮ้ยผมยิ่งชมกับเขากับผู้กับเลยว่าเขาเล่นเก่งมากเล่นเก่งเล่นเก่งฝีมือรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงมารู้ว่าเล่นเป็นน้องนี่คือพี่น่ะนี่ดูตัวอย่างเลยอ่ะนี่รูปให้ดูมีรูปให้ดูเห็นว่าเล่นในการเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ไงคือจริงจริงมินก็เห็นพี่โหน่งแกก็เล่นอยู่ในทีวีอยู่แล้วทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาแกเป็นคนตลกคนหนึ่งแล้วก็ตอนแรกก็เครียดเพราะมินไม่เคยเล่นแบบหนังที่มันคอมเมดี้หรือว่าเฮ้ยเราต้องตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราจะเข้ากับพี่แกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะครับผมแต่พอไปเจอกันวันแรกคือวันฟิตติ้งเราคุยกันแบบไม่เยอะเลยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาสบายพี่ชายเราได้คือรู้สึกได้เลยมันต้องเขาเรียกมันต้องจูนเคมีมันได้ค่ะพอเจอกันแล้วเราแทบจะไม่ต้องแบบเวิร์กช็อปอะไรเลยอ่ะเราสามารถเป็นพี่น้องกันได้เลยแล้วมินก็รู้สึกว่าพอถ่ายมาจนจบอ่ะก็ได้พี่ชายในวงการเพิ่มมาคนหนึ่งคนนี่คือพี่หนุ่มครับเป็นคนเข้าคนง่ายอยู่แล้วคือเป็นคนง่ายง่ายยิ่งกับผู้หญิงก็เข้าง่ายครับผมเข้าง่ายนะครับผมต่อไปพี่นั่งครับผมถามต้องจะถามว่าพอได้มาทำงานกับพี่ตลกแบบไอ้ฝ้ายมันรออยู่เดี๋ยวมันอยากกินปีนไก่ครับผมนั่งนิ่งเดี๋ยวเราถามไงพอได้มาเล่นภาพยนตร์กับพี่ตลกระดับปรมาจารย์หลายท่านมีความตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับตื่นเต้นค่ะแต่ว่ามินไม่ได้เจอพี่ๆแกเท่าไหร่เจอพี่โหน่งอยู่คนเดียวเจอพี่โหน่งพี่ฝ้ายครับไอ้แจ็คอีกคนนึงใช่แจ็คอีกคนนึงฉันไอ้ดาราไม่ได้รักษาเวลาอ๋องานเยอะก็ต้องให้มันเอามาเล่นอาจารย์ผมแล้วเล่าเรื่องราวย่อๆเลยนะว่าเราเนี่ยชบาเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นคนยังไงแบบไหนอะไรยังไงครับผมค่ะมีแล้วคนเป็นชบาค่ะน้องสาวพี่สนั่นก็คือพี่หนงนั่นแหละครับผมเจอครั้งแรกมันใส่กางเกงตัวนี้จริงนี่ครั้งแรกตัวนี้เลยเหรอพี่เป็นคนสังเกตคนเท่าไหร่พี่จำได้เหรอโอเคเท่าไหร่ผมเจอครั้งแรกที่ไปฟิตติ้งนี่ตัวนี้ใช่ตัวนี้เลยเหรออ้าวก็ผมเป็นคนจำคนเก่งไงผู้หญิงคนนั้นผมก็ยังจำได้อยู่จำได้อยู่นะที่นั่งรถคนเอาไปเรื่องน้องเถอะครับผมเรื่องคนกับคนเรื่องน้องเถอะเชิญก็คือตัวชบาเนี่ยมันจะมีความฝัน3อย่างของมันหลักๆก็คืออยากให้พี่หนาเลือกเรา มันมีตีที่เป็นแฟนเนี่ยคบกันมา 4-5 ปีแล้วก็หวังว่าจะแต่งงานกันแล้วก็อีกความฝันนึงก็คือปลดหนี้ให้ที่บ้านค่ะแสนซึ่งตัวชวาเนี่ยเป็นสาวโรงงานแล้วพี่หนาเนี่ยเป็นช่างแอร์ก็อยู่กันมาเรื่อยๆแหละแล้วพอไอตอนที่พี่นันเนี่ยเขาจะติดเหล้าอ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆแก้อยู่ๆดื่มแล้วก็ไปติดเลยนะคะมันประเด็นก็คือเขาอกหักจากผู้หญิงคนนึงคุณจ๊ะอัศยามอ๋ออกหักจากใส่สั้นแบบฉากนั้นทำการแสดงถ้าไม่ได้ไม่ไหวเลยตัวผมงอเลยเราร้องไห้ผมจะยืนได้เลยผมบอกคุณจ๊ะเดี๋ยวผมทำใจก่อนเราร้องไห้แล้วตัวงอแล้วจ๊ะก็เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกพี่จ๊ะก็เรื่องแรกเหมือนกันไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนโอ้ตื่นเต้นมากแล้วจ๊ะก็เล่นดีด้วยอยากให้บอกกับความรู้สึกหลังจากได้ทำงานกับพี่โด่งแล้วอะไรพี่หักบ้างไอ้น้องมินนี่ก็ผมจะปรับปรุงให้ต้องอย่างน้องมินนี่พูดถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่โด่งครับรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะทั้งพี่โหน่งพี่ฝ้ายพี่แจ๊คที่ไม่ได้มาพี่จื่อพี่ย้อนอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องแรกในชีวิตก็ขอบคุณพี่ๆมากมินได้อะไรจากพี่เยอะมากปกติจะถอดหัวอย่างเดียวตอนนี้แบบพี่อาจจะไม่ได้สอนอะไรหนูแต่ว่าหนูได้
ประสบการณ์จากที่พี่แบบพี่เล่นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนี้ค่ะก็แบบขอบคุณมากค่ะนี่ความรู้สึกของน้องวินนี่ครับอ่ะต่อไปพี่ฝ้ายครับครับผมพี่ฝ้ายครับผมรู้สึกยังไงครับในเรื่องรับบทบาทเป็นสิงห์นะฮะเป็นสิงห์เป็นลูกน้องของพี่สนั่นอีกทีนึงเป็นลูกน้องพี่สนั่นผมเป็นกวนในช่างแอร์ครับผมรู้สึกยังไงครับพอได้รับบทบาทในเรื่องนี้เสียงหล่อด้วยก็โอเคนะครับผมว่านะเขาจะพาป่วนเขาได้นะเขาจะพาป่วนอย่างเดียวนะครับก็จะพาป่วนตีเนียนไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ตามเขาไปครับผมแต่ด้วยนิสัยก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันในสายกวนไปด้วยกันไปไหนคือไปด้วยกันตลอดก็ไม่มีใครห้ามใครอ่ะคนเมาอ่ะเอาเหอะมันเป็นแก๊งแล้วนะพี่มันเป็นแก๊งมันไม่ใครห้ามใครไอ้นี่ไม่ดีอันนี้ดีมันไม่มีใครบอกใครแล้วชั่วโมงนั้นคือสนุกอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวกินอย่างเดียวปวดงานเขาอย่างเดียวปวดอย่างเดียวแต่คนเมาจะเป็นอย่างนี้ไงเป็นแบบนั้นไปเรียกเมาไม่รู้ตัวแต่เราไม่ได้เมาหาเรื่องแค่นั้นเราเมาเพื่อสนุกสนานสนุกอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวแล้วพี่นะพี่ฝ้ายมีฉากไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉากนี้ชอบที่สุดก็แทบจะทุกฉากนะแต่ถ้าพิเศษหน่อยก็น่าจะเป็นฉากที่เมาแล้วไปกินมาม่าในห้องอันนี้ชอบแล้วพี่ฝ้ายแกเป็นตัวแต่งกลอนค่ะขอประโยคเจ้ากลอนหน่อยขอประโยคอกหักไม่เจ็บหรอกไปกินน้ำใต้ศอกมันเจ็บกว่าเขาจะเจ้ากลอนทั้งเรื่องเลยเขามีทั้งเรื่องเลยใช่เบียร์ยังมีฟองแต่ทำไมน้องไม่มีใจหรือเขามีตลอดผมอันนี้งงพี่จะพูดทำไมให้เขาพูดอยู่ๆเขาพูดคนอิจฉาอยากเล่นก่อนอันนี้คือเขาสื่อจะวิฟ้านะพี่โหน่งในเรื่องเป็นสนั่นช่างแอร์ในตำนานเป็นช่างแอร์ในตำนานเลยเก่งเลยช่างแอร์ในตำนานเก่งต้องเก่งเนี่ยมีลูกพี่ที่เก่งกว่านั้นอีกมีเหรอพี่ข้อมชนชื่นอ๋อนักข้อมนี่คือเป็นลูกพี่อีกทีนึงเป็นลูกพี่ที่แบบประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ไกด์สนั่นนั่นคือลูกพี่สมัยที่อยู่บ้านนอกด้วยกันเอาย่อๆเลยไหมย่อๆแบบความเป็นมาผมว่าฉากพี่ข้อมผมให้ไปดูในหนังดีกว่าเพราะฉากพี่ข้อมเนี่ยยังไงก็ฮาแค่หน้าแกก็ฮาแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ครับผมเพราะทุกเรื่องของระลึกเนี่ยยังไงก็ต้องมีพี่ข้อมครับใช่ไหมครับผมแต่ใบแมนแล้วอยากถามความรู้สึกพี่โหน่งว่าได้กลับมาเล่นภาพยนตร์อีกครั้งนึงจริงๆผมไม่รับแล้วไม่รับแล้วจริงๆผมจะไม่รับเลยนะผมไม่รู้ดิผมว่าการถ่ายภาพยนตร์เราก็ต้องสนใจแล้วต้องใส่ใจให้เขาเพราะภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยใช่ไหมเขาก็จ้างเราครับถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานให้เขาไม่ดีเนี่ยครับมันเราก็ไม่ดีด้วยครับผมเขาก็ไม่ดีด้วยบริษัทก็เสียตังค์ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทุ่มเทให้หนังเรื่องนึงและหนังเรื่องนึงต้องถ่ายทีนึง2เดือนบางที3เดือนใช่ไหมครับเพราะผมทำงานทั้งหมด7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสอยู่เวิร์คพอยต์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมอยู่ร้านผมยังไม่เคยหยุดงานแต่ทีนี้ผมก็เจ็บเวลาเพื่อจะมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเพราะรู้ว่าเป็นหนังของระลึกนะฮะแล้วก็มีพี่จืดพี่ยอดร่วมกันกำกับด้วยช่วยกันกำกับอะไรเงี้ยแล้วเป็นหนังของเวิร์คพอยต์ด้วยนะเราก็ปฏิเสธไม่ได้คือปฏิเสธเพราะว่าเราอยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงเราอยากกลับมาเล่นพอดูบทดูอะไรแล้วเอ้ยมันใช่ทางเราด้วยอะไรด้วยเราก็เลยแบบโอเคอ่ะใช่ไหมคือเป็นตัวเราด้วยคือเมาอ่ะคนเมาเป็นตัวเราเมื่อในอดีตด้วยใช่กินฟรีไปนู่นไปนี่ใช่แล้วก็เลยโอเคเขาเข้าเป้าพอดีไม่กลัวทำไม่ดีแค่นั้นเองกลัวไม่มีเวลาให้พี่เขาก็เลยบอกว่าเอ้ยก็หาเวลาว่าเนี่ยเต็มที่กับผมเลยวันนึงอ่ะอย่างนัด6 โมงเช้าครับถ่ายถึงตีสองถึงตีสามอะไรแล้วเราก็ให้คิวเต็มที่ไงอัดให้เต็มที่ไปเลยต้องเต็มแต่ทีนี้เต็มที่เราต้องไม่ง่วงนะครับบางทีเที่ยงคืนมันก็ง่วงนะนักแสดงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเต็มที่ครับเพื่อภาพยนตร์ออกมาที่ดีแล้วมันก็ฮาด้วยครับผมต้องเต็มที่กับภาพยนตร์เรารับตังค์เข้ามาแล้วก็พกไปเป็นใบใช่ครับเบิกเขามาก็เยอะด้วยพี่หนุ่มเห็นบอกว่าในเรื่องเนี่ยเป็นคนแบบชอบไปเรียนกินฟรีตามร้านตามงานต่างๆกันแล้วแต่ต่างงานบวชงานแต่งงานศพงานนู่นงานนี่ทั้งหมดเลยคือจริงๆชีวิตจริงที่ผ่านมาพี่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วสมัยเด็กไงก็คิดไหมถ้าวันนึงมีคนแบบเข้ามากินฟรีในร้านพี่เนี่ยมันมีหรือผมโอเคพี่ให้กินไหมอ้าวคนเราถ้าคิดบวกนะใช่ไหมเขากินฟรีเพราะอะไรอ่ะเขาอยากกินฟรีก็โอเคบางทีเด็กๆมาเนี่ยผมถามเด็กๆตัวเล็กเนี่ยบางทีห้าขวบถามว่าบ้านอยู่ไหนอ๋ออยู่นครศรีธรรมราชอยู่กระบี่อยู่ภูเก็ตเนี่ยผมบอกว่าปออะไรแล้วตอนนี้เขาบอกป .6 ให้กินฟรีถึงจบปริญญาเลยเขาคงไม่มาบ่อยหรอกเขามาอยู่ไกลแต่ถ้าอยากกินฟรีก็เมารถตู้มาเมารถนั่งเครื่องมาก็ให้กินฟรีเช้าเลยแต่ยันถึง
ปริญญาตรีปริญญาตรีเออยังจบเลยโอ้โหพี่ถือพี่ใจดีนะก็คนเราคิดบวกอ๋อขอให้คิดบวกแค่เหมือนภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูมันมีการกินเหล้ากินเหล้าเมามีทั้งดีกับไม่ดีเราก็คิดบวกว่าโอ้มันเป็นภาพยนตร์ครับผมเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้รู้ว่าปีเก่าๆเราเป็นอย่างนี้แต่ปีใหม่ๆเราก็ปรับปรุงใหม่ยังมีเพลงอยู่ยังมีเพลงอยู่เพลงปีใหม่ด้วยอ๋อแล้วก็เพลงสนั่นยันหว่างก็มีก็มีด้วยผมก็ร้องทั้งสองเพลงเลยแต่ผมก็ไม่ได้อะไรก็คือว่าไม่แบบร้องไปโดยที่ไม่คิดอะไรแต่ตั้งใจร้องออกไปผมตั้งใจร้องนี่ไงตอนแรกคนอื่นร้องครับผมแต่ผมโทรไปบอกผู้จัดการของพี่ยอดครับบอกพี่เจิดว่าผมขอร้องเองได้ไหมเพราะมันเป็นภาพยนตร์ของผมที่ผมเล่นนะฮะก็เหมือนกับพวกเราตัวเด่นทุกคนนั่นแหละทำไมทีนี้ผมก็อยากร้องเองเพราะว่ามันจะได้เข้ากับภาพยนตร์ใครยิงกูเฮ้ยในหนังเราจะได้ตังค์เนี่ยเริ่มดังแล้วนะเมื่อกี้เคยพูดปุ้งเลยปุ้งเลยนักแสดงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกนะครับนี่ไปถามความรู้สึกนายโยกหน่อยนายโยกเชิญเชิญเชิญนายโยกครับนายโยกครับเชิญตรงนี้หน่อยฮะนี่เดี๋ยวเชิญนายโยกมาก่อนใครอ่ะนายโยกได้มาร่วมความสนุกในละครเรื่องนี้ด้วยเรายืนได้ยืนได้เรายืนได้พี่โยกแกไม่ไหวหลายไหวยังไหวอีกหลายเรื่องนายโยกเมียประคองเลยลงก็อะไรต่างคนต่างประคองกันไหมเรื่องโกงเงินได้คืนหมดแล้วนะได้แล้วได้แล้วเขาไม่ได้โกงเขาแต่เขาจ่ายช้าก็อวยพรกันไปเรียบร้อยแล้วก็ยังร่วมงานกับเขาได้อีกอันนี้มันเกี่ยวกันในหนังเราเกี่ยวเนี่ยในโชคในเรื่องเล่นเป็นอะไรครับในเรื่องเล่นเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานซึ่งเราทำมีบุญที่บ้านครับผมแล้วก็พวกนี้เขาไปป่วนเราเขาเป็นใครไม่รู้เราอยู่ซ่อมเองเธอมาซ่อมเองซ่อม5ปีแล้ว5ปีเมื่อ5ปีกูยังไม่มีแอร์เลยนะเอ้ยชั้นล่างจะไม่ได้เราโอ้ยบ้านมีชั้นเดียวนั้นเต้นดินได้ดินไม่มีตังอะไรมันมั่วมั่วมาคิดมาคิดตลอดเราได้สัมผัสแค่งานเดียวนะแต่ในหนังเนี่ยมันมีไม่รู้กี่งานกี่งานแค่งานเดียวเลยมันสนุกเออเราชอบมากเลยว่าเฮ้ยนี่มันยังมีทางเล่นอีกเยอะเลยถ้าเขาไปในงานต่างๆงานบวชงานแต่งงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับก็ไปมั่วกับเขาได้นะมันสามารถเปลี่ยนความสนุกไปได้ผมชอบตรงที่ว่ามุกมันงอกมุกอะไรอ่ะเอองอกงานมงคลมันด่าสมมติด่าเฮียได้ไงวะเออไอ้ข้อด่าใหม่โอ้ยเฮียครับมันก็เพาะขึ้นมาเราสามารถปรับได้อะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็ตะเออภูมิกับก็เปิดทางว่าเอ้าความคิดของนักแสดงจะมีงอกบ้างอะไรบ้างนี่ก็เขาก็เลือกเอาเหมือนเราเอาของไปขายในตลาดแล้วแต่คนซื้อจะเลือกเอาเหลือแล้วก็เก็บไว้ไปใช้ที่อื่น อะไรอย่างนี้ตามเส้นเขาก่อนแต่เส้นเขามาขำอยู่แล้วเออชอบมากชอบมากเดี๋ยวผมไปดูฉากนี้ผมจะไปดูฉากนี้เดี๋ยวให้เมียเข้าไปก่อนพอใกล้ฉากนี้แล้วผมจะเข้าแล้วก็พอฉากนี้จบแล้วผมออกดูฉากเราคนเดียวเราคนเดียวแล้วฉากอื่นอ่ะไม่ได้พูดเหมือนจะดีอ่ะแล้วไปดูคนอื่นดูตั้งแต่แรกที่ได้รู้เรื่องดูด้วยเดี๋ยวดูด้วยเออเห็นบอกว่าเล่นสามน้าเลยสามน้าเลยโอ้ยโยกกระโปรงกระโนงสามเลยสามน้าแต่พูดแค่สองน้าอีกน้าหนึ่งไม่ค่อยได้พูดเป็นพระพูดมากไม่ได้แต่มันอยากพูดนะอยากพูดเอออยากพูดแต่วันนี้ไม่มาตายแล้วตายแล้วยังอยู่ดิเอามาสามน้าเลยดีกว่ามาสามน้าเลยกับสามน้าต่อเลยพร้อมครับสวัสดีครับเชิญสามน้ามาทางนี้มาหน้าเวทีกันให้ไวๆเอาไปไหนกันหมดอยู่นี่ไงแกทำไมและเป็นคนแบบนี้หนังอย่าร้องดีกว่าโยกพูดดีกว่าพูดดีกว่าเพราะว่าแล้วพวกหนังของพี่ยอดเนี่ยหรือครับผมเล่นทุกเรื่องเฮ้ยเรื่องยังไงแต่ว่าต้องเบิกตากูห้ามกับพิษตาจากพิษตากูไปแล้วนะทำไมอ่ะปิดโทรศัพท์เลยโทรได้แล้วไงโอ้ตายดูหนังยังไม่เปิดโทรศัพท์เลยฮะใครปิดโทรศัพท์เลยผมยังปิดเลยผมยังไม่รู้เลยนะขอดูหน่อยผมปิดแล้วหายไหนปิดยังไหนขอดูดิยังไงปิดตรงไหนอ่ะปิดเสียงปิดเสียงไม่เอาปิดเสียงของผมดังตรงไหนอ่ะอย่างนี้เข้าโรงหนังนี่เขาตกเลยนะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยผมไม่มีมือเหรอเอาจะสู้เหรอเอาผมก็ขอโทษไงขอโทษใครอันนี้เพื่อนกันเพื่อนในงานจัดงานขึ้นบ้านใหม่น้องนี่เขาก็อยู่ด้วยกันน้องนี่เพื่อนกันอยู่กันเป็นเพื่อนกันแล้วก็อีกอย่าง
เออลงเราเอ้าทำไมไม่เราหรอก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยจบแล้วนะเรื่องของเราอ่ะมีแค่นี้เองในเรื่องแค่เป็นเพื่อนกันแค่นี้ถูกต้องแต่ว่าไปจัดงานคือโด่งเนี่ยเขาเข้าไปตีเรียนเพื่อไปกินอาหารไปงานแล้วก็มาแย่งกันแย่งยื้อๆกันไปยื้อกันมาแล้วบังเอิญมือของเขาอ่ะไปปัดเอาไอ้หม้อไฟอ่ะหลบไปโดนโดนพระแล้วอย่าเล่าหมดอย่าเล่าหมดดิทำไมแล้วคือเล่าหมดมันก็มีแค่นี้แหละอย่างผมไม่ได้เสียกับเขานะผมไม่มีตัวแสดงแทนเลยนะแล้วไม่มีเลยแต่แค่นี้แต่มันได้คุณภาพความหายนิดๆหน่อยมาถามว่าฉากสองฉากในคุ้มมันคุ้มมาคุ้มมากเลยนะมันต้องใช่3นะถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ก็ถือขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเพื่อนอันนี้เป็นพระนี่คนที่มนต์มาคิดดูดิมันเข้ากันเลยเข้ากันอยู่แล้วคิดได้เขาผูกเรื่องมาให้เราเล่นด้วยกันได้แล้วตอนนี้เราคิดได้อีกอย่างนึงคิดว่าเอ๊ะทำไงจะให้พี่ยอดแบบหาหนังเรื่องอะไรที่มันมีพวกเรา3คนเยอะกว่านี้เดี๋ยวเขาหาให้เดี๋ยวเรื่องหน้าต้องการให้หลากหลายไงนักแสดงหลากเพราะว่าตลกเยอะมากนะเท่าที่เยอะมากครับไม่ได้มีแค่3น้าด้วยนะเยอะๆวันนี้มายังมีพี่โจอี้กาน่ามีแม่นกวนิดาคุณมีเฮดพออ่ะพี่เฮดพอพี่อรชรใช่มั้ยคุณยาวลูกหญิงมาก่อนเชิญมาเยอะเชิญพี่ยาวไปเยอะเดี๋ยวทีละคนทำไมไม่ไปที่อื่นสุดที่นี่มันแคบอ่ะแคบๆไม่ดีอะไรที่มันเบียดกันโล2 3 4นั่นแหละโลอย่าไม่ต้องเบียดนี่มันมีแค่นิ้วเบี่ยงก็โดนหน้าเขาทุกทีคืองี้ไอ้นงเนี่ยเขาไม่ชอบที่แคบขนาดมีเมียมันยังมีเมียเป็นแม่ไม้ลูก3เลยครับผมคือไม่ชอบแคบเพราะเดี๋ยวคนละแคบครับคือผมอะไรผมแค่เป็นคนขับแท็กซี่นะฮะเรื่องนี้อ๋อดีใจครับผมบอกคุณผู้กับที่บอกให้เราคุยกับผมใช่ไหมเนี่ยคุยกับผมใช่ไหมถูกต้องครับพี่ครับเอาผมเล่าให้ฟังก็ได้ใช่ครับเป็นคนขับแท็กซี่ใช่เป็นคนอื่นไม่ได้ธรรมชาติของเขาต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าก็หน้าตาไงครับรู้จักหน้าตาคือมาจากบ้านนอกอะไรเงี้ยแล้วต้องรูปปากเป็นตัวอย่างครับปากแคทติ้งอย่างเงี้ยครับต้องแคทมาเลยว่าต้องเป็นยาวมาขับแท็กซี่ในกรุงเทพมาหากินแล้วเป็นแท็กซี่ที่ปากเปาะถูกต้องแล้วก็สายฮาเขาจะบ่นไปเรื่อยนะแท็กซี่เนี่ยพูดเรื่องหนังแบบว่าจากการเมืองนี่เราพูดแฮปปี้ดีเดียวสวัสดีครับทั้งหลายที่เคารพครับคุณนั่งแท็กซี่ชั่วนาตาปีนะคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าตัวไงครับเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่มากแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับใครครับผมสมัครสุนทรเวชไปตั้งนานแล้วนี่ครับก็ตายไปแล้วไงตายไปแล้วผมไปอยู่ดาวดึงผมอยู่ที่นั่นมีตึกลานบ้านช่องโอดบ้านโตโอ้โหใครไปสร้างให้ท่านล่ะครับอะไรนะฮะใครไปสร้างให้ไมเคิลแจ็คสันไปสร้างให้โอ้ไปอยู่ที่นั่นคือคนขับแท็กซี่เขาจะบ่นไปเรื่อยนะฮะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยชวนคุยอ่ะอารมณ์คนขับแท็กซี่อ่ะคือชวนผู้โดยสารคุยถูกต้องนั่งแท็กซี่มันเนี่ยเชื่อต้องระวังไปหมดอ่ะทำไมพี่ละเต็มรถแต่ว่าในภาพทีเซอร์เนี่ยคือก็จะมีรูปผมอยู่หน่อยนึงจริงๆเขาพูดกลับเขาบอกว่าหมกเม็ดไว้ตรงนี้ฮามากถูกต้องฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะฮาแค่ไหนจะมาคอยดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเพราะว่ามันใช้ถูกคนนะรู้ว่าทำอะไรถ้าให้นี่มานั่งทำอะไรมาเต้นแบบฮิปฮอปหน้าตาก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ฮิปฮอปมันก็ไม่ได้แต่ที่ฮิปฮอปขับแท็กซี่แล้วนึกถึงภาพหลับตาขับแท็กซี่แล้วปากกรอกพูดเยอะสายฮาก็ต้องเขาถูกต้องคุณโหน่งก็นั่งไปกับมีใครนั่งด้วยมีฝ้ายมีจันแผ่นฉันด้วยแล้วก็มีน้องมินนี่ด้วยครับผมแล้วก็นั่งไปด้วยทีนี้ผมก็ขับแท็กซี่ไปพอเปิดประตูเข้ามานั่งปุ๊บผมก็นิ่งผมก็เครียดอยู่ครั้งแรกผมก็บ่นของเขาเล่นก็ถามนะครับถามจะไปไหนอ่ะแต่แท็กซี่ถามงี้ไม่มีนะจะไปไหนไปไหนครับต้องอย่างงี้แต่ถูกต้องเขาพูดแบบพูดๆเขาจะไปที่อะไรนะฮะสำโรงผมไปสำโรงอ๋ออย่าไปสำโรงกูจะไปทำไมสำโรงอ่ะครับที่นั่นเศรษฐกิจไม่ค่อยดีตลาดที่สำโรงเนี่ยคนเยอะแยะเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือแต่แม่ขายไม่มีคนเดินห้างเลยจ้าเนี่ยอันนี้ในเรื่องนะในเรื่องแต่ปกติก็คนเขาเยอะอยู่แล้วสำโรงใช่ครับในเรื่องนะครับปกติคนเยอะอยู่แล้วล่ะใช่แล้วคนเยอะไอ้นี่เขากลัวตลอดไก่เกียร์ทุกอันดีเราเป็นภาพพิงไม่ได้ฮะถูกต้องแต่ในภาพยนตร์คือแบบเราเป็นเรื่องสมมุติถูกต้องแล้วก็พอลูกค้าถามบอกว่าทำไมไม่ไปสีลมอ่ะสีลมเนี่ยคนเยอะแยะมากมายตึกรามบ้านช่องคอนโดมิเนียมอยู่ที่นั่นเอาห้อง1 2 3ล้านแล้วกูจะทำไมสำโรงแล้วไปสีลมดีกว่าสีลมนี่เจริญงอกงามนี่ฝรั่งบางค่าก็เยอะที่นั่นเนี่ยอาหารการกินสุดสบายแท็กซี่เขาจะบ่นไปนะฮะอาจจะบ่นไปตามภาษาแท็กซี่ที่เราเคยนั่งกันนั่นแหละแล้วคุยกันไปชวนคุยไปแล้วแท็กซี่ไม่คุยเพื่อสารตลับเผลอแท็กซี่ง่วงอีกตอนนั้นก็คุยกันก็เป็นแท็กซี่สายฮาไปก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันยังมีครับยังมีครับผมเสร็จพอกับพี่นกวินดาก่อนแล้วกันขอละชอนมาด้วยเลยเอามาชอนมาชอน
อันนี้ก็สายหาเหมือนกันสายหาเหมือนกันนะครับผมแม่นกครับสวัสดีแม่นกสวัสดีพี่เห็ดพองพี่ชอนด้วยนะครับผมในเรื่องเป็นยังไงฮะจริงๆมันก็ให้นายมาก็ได้ผมคนเดียวก็ได้ไม่พี่เป็นนักแสดงไงผมก็เรียกผมก็สัมภาษณ์ได้พี่จะไม่ผมจะมาหากินเลยสายหาใช่ไหมเช้ามาไม่เช้าก็ดูพี่คุยเนี่ยมันอยู่สี่ห้าคนผมยืนงงคนเดียวสนุกสนุกเพื่อนสนุกครับสนุกแน่นอนถามเลยยังไงพี่แม่คุณแม่ครับยังไงตกลงเป็นพี่ด้วยเป็นแม่เฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนกูเล่นมุกว่ะแล้วเล่นอยู่คนเดียวได้ยินอยู่คนเดียวเลยยินไม่ได้ยินเล่นยินเพื่อนอยู่คนเดียวไม่อ๋อนี่สายหาใช่ไหมช้างหาแล้วมันก็เล่นมันอยู่คนเดียวเล่นเงียบๆด้วยอ่ะเหมือนคุยกับแม่เสื้อมันแป๊บขึ้นมาไงโยช้างหาแล้วมึงจะมาซ้อมมุกอะไรตรงนี้แม่นกจากแม่นกพี่เอ็ดพอพี่ชอนในเรื่องก็คือมีปัญหาคือผัวตายไม่รู้ไงชีวิตชอบมีปัญหากับผัวแล้วก็ลงเฟซชีวิตในหนังในหนังในหนังเขาว่าขายแหนมเดี๋ยวก็ตกบ่อไม่เกี่ยวกันเรามานั้นบะหมี่เสียงอ่อนยังมีใจเขาอยู่ไหมถามจริงสีหน้าเปลี่ยนไออย่าพูดเพราะว่าต่อหน้าสื่อห้ามพูดพูดไม่ได้อะยังมีใจให้เขาอยู่ผมว่าต้องมีแอบเอากันว่าเอาใจไงมันต้องมีแม่เราผัวเมียเออคืออดีตแหละก็จะดูแลอยู่ก็ให้กันไปไม่ได้ยากเย็นอะไรของเพื่อนเอาหนังดีกว่าในหนังผัวตายผัวตายก็เลยเขาก็เลยมางานผัวเราอ๋อมางานเรากินข้าวต้มมาเรื่องอาหารเนี่ยหนุกหนานของเขากลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยอ๋อก็เหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมถ้าผัวกำลังร้องไห้ผัวเมียกำลังร้องไห้ผัวก็ตายอ๋อแต่เราดันไปปวดงานเขาอีกแล้วไปปวดอีกแล้วโอ้โหไปมีการพนันกันนิดหน่อยลูกหนานฉากการพนันนี่ผมจะบอกนะมันจะมีแต่ในเรื่องนะครับผมมันจะมีการเล่นการพนันเล่นในรถฉากนี้ผมอยากให้ดูสนุกเลยนะสนุกมากโอ้โหก็ถ่ายเองยังฮาสาวเองฮาทั้งกองอ่ะฮาทั้งกองไปถ่ายในวัดไงครับผมพระนี่ยืนพระเหลืองปิ้วแล้วยืนขำพระเหลืองปิ้วเลยโอ้โหนี่ต้องเข้าไปดูเลยนะโอ้โหหลายฉากเลยฉากนี้ก็มาขำครับแม่เห็ดพอด้วยเห็ดพอพี่เห็ดพอเป็นไงพี่ของเห็ดพอนี่คือว่าโอ้โหพวกพุกตาต้องเละเลยมันเป็นคาแรคเตอร์ไงเออคาแรคเตอร์ก็ต้องตามคาแรคเตอร์แล้วจะให้พูดว่าไงอ่ะมันต้องพูดอย่างเงี้ยของเห็ดพอแล้วคือจีแรกเห็ดพอไม่ถามเหี้ยอะไรนะก็เคยก็เด็ดถือว่าไอ้สารดีไม่มีงานไอพอเล่นไปไอพอจริงๆแล้วทีมงานโทรไปบอกว่าให้ไอพอนะมาเป็นเจ้าสาวในหนังเรื่องนี้คุณได้วาดฝันจากบ้านเลยโอ้ยเป็นเจ้าสาวเลยเว้ยต้องถ่ายกับต้องสวยแน่นอนอยู่แล้วแล้วต้องถ่ายกับพระเอกหรือใครสักอย่างแต่เอาเราไปแบบเซอร์ไพรส์แบบอาฮาจะปรากฏพอไปถึงกองผัวเป็นใครผัวแม่งคือพี่ศิลป์น่ะสายศิลป์พี่สายศิลป์น่ะแล้วพี่ศิลป์เดินมาไอพอนะวันนี้มันเมียพี่นะยังไม่ทันเข้าฉากเมาแล้วเขาซ้อมข้างนอกก่อนไงพี่ชอนละชอนอ่ะพี่ชอนฮะชอนก็รับบทเป็นพี่สาวหน้าตอนแรกพี่สาวเป็นพี่สาวหน้าเวลาถ่ายในวัดอินนี่ก็ไปยืนมองเนนโป่งๆเป็นคนโปร่งใช่กับมองแล้วเอายุบหนอพองหนอไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ตอนที่ทางทีมงานโทรไปอ่ะไม่ได้เป็นพี่สาวหน้าเขาให้เราอ่ะเป็นหน้าเองเลยเป็นพ่อหน้าโดยที่ว่าพี่ชอนโกนหัวได้ไหมเราบอกอุ้ยผมยาวแล้วเราก็ไม่อยากจะโกนนะเพราะว่าคือเราเครียดเลยไงพี่อย่ามาเชิญตัวคือจะให้เราโกนหัวเงี้ยเราก็เครียดเลยบอกอุ้ยจะหลับได้ไหมเนี่ยต้องโกนผมอะไรเงี้ยนะแล้วก็เครียดก็เลยทีมงานโทรกลับมาอีกว่าอันนั้นไม่ต้องโกนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นพี่สาวหน้าเลยก็เนี่ยเขาก็มาปวดมาปวดเหมือนเดิมใช่เขาก็มาปวดมาชวนเรากินเหล้าท้าเรากินเหล้าด้วยแล้วเราเป็นผู้หญิงเนาะมีงานที่ไหนพี่หนงปวดที่นั่นใช่ค่ะงานแต่งของเห็ดพอพี่หนงก็ไปปวดเลยไปบอกหมดเลยว่าเห็ดพอมีผัวกี่คนไปพูดมาเลยปุ้ยแขกฟังหมดเลยเฮียจริงๆเลยอ่ะเรื่องจริงเลยมันไม่มีงานไหนเขาทำหรอกเออก็บอกมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันสมมติเพื่อให้ความสุขไงแต่พูดวันนั้นที่หนงพูดเรื่องจริงหมดเลยนะเออกูพูดไม่ออกเลยแล้วพอคัดเสร็จคิดในใจว่าป้าพี่หนงเขาเป็นเหี้ยเอาเรื่องจริงมาเล่นในหนังอ่ะ
ว่าพี่หนุ่มคนรู้เรื่องจริงอะไรไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เขาชอบมาเอาดักแปลงเป็นมุกเป็นอะไรไปหมดเลยอ่ะก็เรื่องมันเราต้องไปปวดงานเขาแบบไปประจานเจ้าสาวไงล่ะในเรื่องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ต้องพูดไปเจ้าสาวเสียยังไงให้เจ้าบ่าวไอ้คนเจ้าบ่าวก็หน้าตื่นเลยหน้าเหลือเลยเหรอหน้าแล้วเดี๋ยวเจ้าบ่าวมาด้วยพี่ใส่ชุดเจ้าบ่าวพี่ใส่ดิ้งมาพี่โจ๊กอีกหน้าครับพี่เชิญเลยครับเจอพี่พี่ศิลป์สั่งยังไม่รู้เนี่ยก็สั่งแล้วพี่ศิลป์พี่โจอี้กาน่าพี่โจอี้นะครับผมอันนี้เรื่องพี่หยิบตีอีเวนอะไรพี่ไปตบเขาทำไมอ่ะพี่ไปตีเขาก่อนเนี่ยตีเนี่ยทำเพี้ยนบอกเขาดีๆก็ได้พี่ไปตบเขาทำไมอ่ะเออประเทศบ้านเราเลยอย่าไปแกล้งเขาแอฟริกาไอ้ดำพ่อแต่ตัวนี้มาเรียกอะไรอันนี้พี่ศิลป์นะในเรื่องก็เล่นเป็นสามีของพี่พอที่จะแต่งงานกันใช่ครับครับผมสนุกสนานนะพี่สนุกครับสนุกมากสนุกสนานนะครับผมพี่โจอี้ฮะก็โอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับเราซื้อเป็นรับเชิญยังมีอีกไอ้คุยเล่นไปโจอี้นี่เขาเล่นเป็นรปภ.อ๋อนี่เป็นรปภ.ใช่ครับจะรู้เรื่องเหรอพี่ก็ใช่ไงมันรปภ.ประมาณอย่างเงี้ยแบบกันชาติอ่ะพูดไทยได้เลยประเทศไทยได้นิดนึงใช่พูดไทยได้ก็ต้องไปเจอพี่หนุ่มอีกเจอพวกสามตัวนี่เนี่ยลำคาญมากตอนผมไปจบงานอีกครับจริงๆฉากมันเนี่ยถ่ายประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วต้องรอไก่ต้องให้เขากินหมูไม่ได้ในฉากเขาต้องกินหมูไม่ได้เด็กต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อไก่ให้มันโถพระคุณผมก็บอกแล้วให้กินนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายต่อแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรกินได้เลยแล้วก็โยนใส่นี่แค่ทั้งขยะถ้าขยะอีกแล้วก็กินไม่ได้เอาในถังขยะเอามากินต่ออ๋อก็เลยต้องรอไปซื้อไก่ใหม่เอาต้องเอาเป็นไก่เพราะพี่โจอี้เขาเป็นใช่ไหมใช่ก็เลยทานหมูไม่ได้ครับครับตอนนี้นักแสดงถือว่ามาแต่ว่ายังไม่ครบยังมีอีกนะฮะเยอะมากยังมีคุณแจ็คแฟนฉันคุณบูพงศ์ธีวัฒน์นะครับพี่เอ็มตามใจตุ้นคุณติ๊กล็อกข้าวปุ้นอ๋อพี่ติ๊กล็อกข้าวปุ้นด้วยคุณลำไยไหต้องทำแล้วพี่จ๊ะอาสยามพี่โรเบิร์ตสายควันโรเบิร์ตนักคอมนะครับผมแล้วก็มีพี่ป๋องด้วยคุณจิ๋นโจ้ใครวะไปดูในหนังมีเหรอมีมันมีจุ้นเลยเหรอแล้วก็ยังมีคุณคิงก่อนบ่ายด้วยคุณคิงเนี่ยโอ้งี้อย่างนี้เลยเหรอมีมุกเสกโลโซมีอะไรไหมเฮ้ยผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนผมกลับจับเปลี่ยนบุคลิกเลยไม่มีต้องเสกโลโซไม่เอาไม่ผมก็เนี่ยเขามาตกคุกเจ็ดปีเสกโลโซทั้งหกเจ็ดปีเลยนะเดี๋ยวไปดูในหนังเขาเปลี่ยนแล้วเหรอเขาเปลี่ยนนี่ผมต้องมาดูเพราะคุณคิงแล้วเนี่ยอยากดูมุกอื่นเขาบ้างสุดยอดเขาสุดยอดเขาสุดยอดวันนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทางศิลปินนะครับให้ผู้กับฝากก่อนดีกว่าฝากก่อนดีกว่านะโอเคโอเคนะพี่จืดครับช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้อีกสักครั้งนึงครับผมก็วันปีใหม่นะครับพี่จืดอีกแล้วนะจริงๆเชื่อว่าพี่ย้อนซ้ำเลยตั้งแต่ถ่ายหนังนะถ่ายจบเรื่องตั้งแต่ไปถ่ายวันแรกแล้วก็จบเรื่องเลยได้ยินเสียงพี่จืดไม่กี่ถึงสิบคำอะถามตอบแค่นั้นพี่จืดมานานเลยอ๋อพี่มาถึงแล้วก็ไปไหนไปแล้วนะครับฝากวันนี้ทำไมผมเรียกพี่จืดพี่ย้อนต้องขำตลอดเหมือนพี่ย้อนรู้ว่าแบบว่าแกเป็นคนไม่พูดอ๋อเป็นคนไม่พูดแกดูมอนิเตอร์เลยอ่ะพี่จืดฟังหน่อยครับหนังเรื่องนี้ครับฉายวันปีใหม่ก็ยังไงฝากครอบครัวฝากทุกอย่างมาดูหนังเรื่องนี้กันนะครับเป็นของขวัญวันปีใหม่ของให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมแฟนๆของระลึกครับผมแฟนๆ Work Point แฟนเอ็มพิเชอร์นะฮะนะครับจับมือกันคิดดูแล้วกันจับมือร่วมกันสร้างความเหมือนเรื่องนี้ส่งท้ายจริงๆส่งท้ายเราส่งท้ายแต่สิ่งดีๆครับครับผมนะฮะปีใหม่มันจะได้ดีๆ Happy New Year นะมอบความสุขให้กับท่านเลยครับผมนะสนั่นเป็นไงสนั่นก็คือยันวางทุกวันมีความสุขยันสว่างตื่นมามีความสุขตั้งแต่เช้ายันเย็นครับครับผมครับตอนนี้ให้ศิลปินทุกท่านนะครับร่วมถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะครับน้องมินนี่นางเอกก็ยังไม่ฝากเลยฝากน้องมินนี่ด้วยมาน้องมินนี่มาฟังหน่อยครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยฮะน้องมินนี่ครับจริงๆถ้าผมไม่มีเมียจบเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อะเลยเป็นคู่จิ้นแล้วโอ้โหไม่เป็นพี่ก็พูดนี้กับใครหลายๆคนครับอ่ะชองเชิญน้องสาวไอ้นายน้องมินนี่ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยฮะค่ะก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วเนาะหนูก็อยากบอกว่าเล่นสองอันเลยเหรออันเดียวพอลูกเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วฟันผุค่ะต้องทำไมถึงฟันผุไงเพราะว่าอมยิ้มโอ้ยมาเลยครับทำมือครับผมเตรียมมานานมากเตรียมมานานมากคิดว่าจะไม่ได้เล่นแล้วปักไส้พี่โด่งแบบเชียร์ออกหน้าตารักนะหอยหอยแจ็คครับผมหอยแข็งรักนะหอยรักนะชุดรักนะหอยขมรักนะหอยขม
แล้วมันพูดแบบธรรมชาติไงมันหาธรรมชาติแล้วน่าหอยมันไม่ตั้งใจเล่นไงจะพูดเลยหาธรรมชาติจะพูดออกมาเต็มปากเลยรังน่าหอยไม่หาธรรมชาติก็ฝากไปแล้วเอาพี่โดงอีกทีพี่เอาให้พี่ฝากอีกครั้งนึงดีกว่าเพราะอยู่เรื่องนี้คือไม่ต้องฝากเลยฮะบอกได้เลยอยากให้ไปดูนะฮะอยากให้ครอบครัวไปดูแล้วก็ใครที่ยังมีความทุกข์ความโศกความเศร้าอยู่นะฮะในปีเก่านะครับไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ปีเก่าๆของเรานะเคยทำอะไรผิดพลาดมาเราส่งท้ายไปเลยครับผมส่งท้ายสิ่งที่ไม่ดีครับผมปีใหม่เรามีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตครับก็อยากให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้วันที่30ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับนะฮะแสบสนั่นยันหวานจริงๆเพราะว่าเราแฮปปี้นิวยูครับครับ